สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดฉ่ากุ้งสดกันนะคะวัตถุดิบของเราหลักๆก็คือนี่จะเป็นตัวกุ้งนะคะกุ้งอันนี้เราผ่าหลังนะคะแล้วก็เอาเส้นดำออกเนาะให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีถ้าเป็นเครื่องผัดนะคะจะมีกระชายพริกนะคะโขกกับกระเทียมพอหยาบๆนะคะมีใบโหระพาเนาะมีใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดแล้วก็มีพริกไทยอ่อนนะคะส่วนเครื่องปรุงเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ำตาลนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยน้ำปลานิดหน่อยนะคะแล้วก็มีน้ำมันที่ใช้เป็นตัวผัดเนาะโอเคงั้นเราลองไปทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเนาะก็ต้องติดเตาก่อนวันนี้เราใช้ไฟแรงนะคะในการผัดขอใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวพอนะคะเพื่อที่จะผัดพริกแค่นั้นเองให้พริกมีกลิ่นหอมหอมพริกกับกระเทียมลงไปก่อนนะคะเราจะคั่วไปก่อนนะคะสักแป๊บหนึ่งจากนั้น กินสุดยอดใส่กุ้งลงไปนะคะให้เข้ากันนะคะกุ้งนี้เราจะผัดไม่นานนะคะเพราะว่าถ้าผัดนานเนี่ยเขาจะเหี่ยวมาแล้วค่ะถึงแล้วเริ่มละกินฉุนมากเลยค่ะได้ที่แล้วเราเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำล้างครกเนาะน้ำล้างครกคือหลังจากที่เราโขกกระเทียมกับพริกเสร็จแล้วอะค่ะก็ล้างครกแล้วก็เอาน้ำอันนี้ลงมาใส่ต่อไปนะคะกระชายลงไปก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยอ่อน นี่แหละมันดีจริงๆถ้าผัดแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องฉุนกินเริ่มได้แล้วต่อไปนะคะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนนะคะก็น้ำปลานิดนึงประมาณครึ่งช้อนนะคะน้ำมันหอยประมาณช้อนครึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนแล้วก็ซอสปรุงรสครึ่งช้อนพอนะคะเปิดไฟขึ้นคราวนี้ดีตัวพริกไทยให้หลุดออกจากเม็ดนิดนึงเนาะเพราะเวลาตอนที่เราทานนะคะเราจะได้ตักพริกไทยมาแล้วหอมมากลองชิมหน่อยนะคะดีอ่ะดีเลยเสร็จแล้วสุดท้ายนะคะใบโหระพานิดนึง
โหระพานี้ก็ปลูกเองหลังบ้านนะคะนี่ปลูกหลายอย่างเลยกระชายก็มาจากหลังบ้านนะใบมะกรูดลงไปแล้วใบมะกรูดอันนี้จากหน้าบ้านเนาะปลูกไว้หลายอย่างปลูกหลายอย่างมากเลยอ่ะที่ซื้อวันนี้นะคะเครื่องปรุงที่ซื้อเนี่ยวันนี้มีแค่พริกไทยกับกุ้งแล้วก็เครื่องปรุงรสแค่นั้นเองนอกนั้นผักสวนครัวรั้วกินได้จากหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านเราเองเพื่อนๆลองไปหามาปลูกไว้ดูนะคะเราไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างแล้วที่สำคัญปลอดสารนะคะเราปลูกเองเนาะเรากินเองเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปนะบ้างนะคะหอมมากเลยอ่ะลองชิมอีกรอบนึงมีกุ้งลองชิมกุ้งดูหน่อยสิมีกระชายนิดนึงมีพริกไทยหาพริกไทยก่อนพริกไทยขอสักเม็ดนึงขอพริกไทยสักเม็ดนึงไม่เม็ดแล้วมาเยอะเลยกระชายนิดนึงลองดูเดี๋ยวลองชิมดูเนาะหน้าตาสวยงามขนาดนี้รสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนเป่าก่อนร้อนดีเลยอ่ะดีงามสวยงามพลัม8เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะมันดีมากเลยอ่ะวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ